็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับไม่ใช่กระแสข่าวเลยมีเอกสารเลยครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องเงินเดือนเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานเองก็ยังกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงินเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วนก็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับว่าความเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงครับอันนี้ก็ถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นนะครับอันนี้สื่อไม่ฟังท่านเคยบอกใช่ไหมครับว่าเงินเดือนของราชการและเงินเดือนแรงงานมันขึ้นมาใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าค่าครองชีพเองก็ขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทั้งแรงงานขั้นต่ำทั้งข้าราชการด้วยเหมือนกันนะครับมันจะตอบรับกับค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยไหมคะหลักการน่ะคือขอสอดคล้องแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปของแต่ละอันนะครับก็เดี๋ยวต้องฟังท่านอีกทีนึงครับก็ถึงได้บอกว่าต้องไปศึกษาอีกทีนึงทั้งหมดนะครับ